นี่คือรายการกระหายเหล้ารายการที่จะรวมของล้ำยำของเจ๋งคัดสรรสิ่งที่ดูแล้วรู้สึกคูลจนตัวสั่นจะถูกนำมาเล่าอย่างหิวกระหายโดยผมเตะตะวันยี่หกรัฐและแขกรับเชิญใน EP นี้ของผมจะเรียกว่าแปะก็ไม่ใช่เรียกว่าเจ็กก็ไม่เชิงเรียกเขาว่าเป็นตีมีอายุดีกว่าที่คูลและข้ามบอดในวงการดมยาเอ้ยยาดมมาเป็นเวลานานขอเชิญเพิงโยของผมออฟจุมพลเอากูมาทำอะไรก่อนรับงานสกรีนไหมเขาถามแล้วว่าใส่ชุดนี้ได้ไหมมันได้เงินเยอะเหรอได้เป็นล้านเลยได้เป็นล้านเลยเนี่ยวันนี้อยากเชิญสาวงามมาให้เองดูซะหน่อยอย่าเอามาแบบงามไส้นะชื่อของมันคือนางวันทองมีนามสกุลไหมเด้งเข้ามาวันทองสวัสดีค่ะหมู่บ้านกูเป็นพ่อเลยก็ภาคนี้ก็ไม่ได้แย่งกันแต่เกี่ยงกันทะเลาะกันโต้เถียงกันถึงหน้าผากก็เลยพอถึงแม่วันทองตอนนี้เขาดูมีน้ำมีนวลแบบนี้เอ็งรู้ไหมว่าตอนนี้แม่วันทองเขาท้องอยู่ท้องผูกก่อนเขาท้องกับใครเอ็งนั่นแหละเอ็งนั่นแหละเอ็งนั่นแหละใจของข้าเฮ้ยของข้าที่ไหนล่ะอ่ะแม่วันทองพวกข้าไม่เคยท้องเลยพวกเองท้องแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างเองคนเดียวพวกเองสองคนวิงเวียนศีรษะน้ำพืชแล้วมันเหมือนจะเป็นอะไรอยากได้ยาดมอยากได้ยาดมงั้นสิ่งที่พวกพี่จะรับผิดชอบเองได้อย่างเดียวจากการที่เองมีลูกก็คือพี่จะทำยาดมให้นั่นแหละนั่นเองใจแล้วเองรีบย้ายออกไปเลยนะวันนี้เห็นเพื่อนมาอย่างนี้แน่นอนว่าของที่เราจะขายก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรขอตอนนี้ขอยากินอย่างนึงลดการตึงของหน้าผากมีไหมมันคือทรงอะไรไหนอธิบายให้ชาวเน็ตฟังหน่อยได้ไหมเป็นทุ่งหมาหลงทุ่งหมาหลงนี่คือลักษณะของหัวร้านทั้งหมดกี่แบบ7แบบมี7แบบมีอะไรบ้างทุ่งหมาหลงอันต่อไปหลงหมาทุ่งดงช้างข้ามดงช้างข้ามเนี่ยจะตั้งแต่หน้าผากจนถึงท้ายทอยจะไม่มีผมแต่นี่มีท้ายทอยก็มีง่ามเทโพกระโดดตีแปลงแรงกระพือปีกฉีกหางฟาดก็ราชคลึงเคลาอันนี้จะมีหนวดหนวดจะถึงเคลาเท่อย่างหัวร้านเลยมันจะมีหนวดหนวดตรงนี้แต่กระหายร้านแต่กระหายเหล้าวันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเส้นผมเลยเกี่ยวกับอายุอานามพวกเราพูดตรงไปตรงมาเนอะก็อายุอานามปลาเขาเลข3อายุมันไม่สำคัญเลยไม่สำคัญนะมันอยู่ที่การชอบของแต่ละคนว่าใครเนี่ยชอบดมยาดมใครชอบความสดชื่นใครชอบหาความรีเฟรชให้กับตัวเองแบบไหนมากกว่าซึ่งนี่จะบอกเลยว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมากที่ดมยาเป็นแท่งๆนี้เพราะว่าเคยไปที่ญี่ปุ่นบอกว่าในรายการที่เขาออกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นได้เฉพาะในคนไทยไม่มีประเทศไหนมาดมแบบพกยาดมเป็นแท่งๆแล้วดมกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นของฝากถ้าใครอยากฝากคนญี่ปุ่นเนี่ยซื้อยาดมไปฝากคนญี่ปุ่นได้แต่ที่เพื่อนบอกว่าดมแล้วสดชื่นรู้ไหมทำไมมันสดชื่นมันหอมมันมีเมนทอลช่วยให้สดชื่นรู้สึกเฟรชนอกจากเมนทอลแล้วเนี่ยถ้ายาดมตัวไหนมีเซปามีนออยล์หรือว่ายูคาลิปตัสออยล์จะช่วยเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายกับผู้ที่ดมด้วยส่วนเปเปอร์มินต์ออยล์เนี่ยจะช่วยลดความเครียดเวลาคนที่เครียดกันเขาชอบดมยาดมกันยูคาลิปตัสออยล์เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อหายใจได้โล่งลดอาการเป็นหวัดคัดจมูกหายใจไม่ออกได้ดีเพราะฉะนั้นเราไปทำยาดมใช้กันดีกว่าไปสมมุติตอนนี้แม่วันทองแพ้ท้องจนเป็นลมแม่ท้องเป็นลมเหรอเดี๋ยวพวกข้าทำยาดมให้ปล่อยมันเราหาเมียใหม่เราก็จะมาทำยาดมให้แม่วันทองคิดว่าไม่น่ายากหรอกดูทรงๆแล้วอ่ะมีเครื่องอะไรบ้างอันนี้เนี่ยรู้ไหมให้ทายเขาเรียกว่าอะไรอินทผลัมไม่ใช่แท่งๆอย่างเงี้ยมันคือดอกจันเทศส่วนอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการพลูการพลูมันจะเป็นก้านๆการพลูเนี่ยจะช่วยเรื่องพวกแบบแมลงสัตว์กัดต่อยได้ลดอาการอักเสบได้เนี่ยต่อมานี่คือพริกไทยดำพริกไทยดำเนี่ยช่วยต้านพวกเชื้อแบคทีเรียลดอาการไอได้ส่วนอันนี้ทัฟเฟิลไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าโกรธหัววัวโกรธหัววัวโกรธหัววัวไม่โกรธตัววัวเลย ไม่เคยโกรธในตัววัวแค่หัวแล้วโกรธโกรธหัววัวตามชื่อเลยเวลาโกรธแล้วคนเราเป็นยังไงเลยวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเพราะมันโกรธมันจะช่วยลดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดได้ต่อไปอันนี้พอทราบไหมว่ามันคืออะไรเป็นเม็ดๆอย่างนี้ว้าวนั่นมันกระวนกระวายหรือเปล่าไม่สนใจไม่ไหวนี่คือลูกกระวานโอ้ยแต่กูนี่กระดูกเลยกระวานเนี่ยมันช่วยยับยั้งพวกแบคทีเรียเหมือนกันส่วนอันนี้คืออะไรรู้ไหมเพื่อนเกลือไม่ใช่เกลือ
ิ่งที่จะเอามาแลกกับเกลือแล้วคนเขาไม่อยากแลกกันคืออะไรสามเสนซินเสนโอ้ซินเสนเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมๆสดชื่นดมแล้วรู้สึกผ่อนคลายสองอันนี้คืออะไรรู้ไหมการันตีป่ะเพื่อนการันบูนอ๋อการันบูนให้ถ่ายมันมาจากอะไรมันสมมติมันเกิดมาจากอะไรเอาลูกเหม็นมาตีให้แตกไม่ใช่มันมาจากต้นไม้เนี่ยคือสูตรตามต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมมีเปลือกมันจะซ่อนอยู่ในแก่นอยู่ในแก่นไม้การันบูนเนี่ยจะช่วยเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยทำให้สดชื่นตื่นตัวได้สูตรอันนี้เมนทอลช่วยเรื่องให้แบบเพิ่มความสดชื่นไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวอะไรวะไม่ไหวกับอีหัวเนี่ยหน้าผากกูแดงไหมหน้าผากกูแดงไหมเฮ้ยเพื่อนโอ้โหตกใจตกใจปานมากเล่นละครมา7ปีตกใจให้มันดูเนียนๆหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยผมวิธีการทำขั้นแรกเราเอา3อันนี้ผสมกันก่อนการบูนเมนทอลแล้วก็พิมเสนคลุกรวมกันโขลกรวมกันให้มันละลายเป็นน้ำนี่ครับตอนนี้กระบุนเมนทอลแล้วก็พิมเสนของผมเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของคุณแล้วไม่เคยทันไอ้แผนเลยไม่น่านะทำไมยิงติดเยอะใช้มุกเนี้ยแหละอีวันทองเลยเสร็จข้าเลยอีวันทองก็ใจง่ายไปไหมเสร็จปุ๊บเราจับเอาลูกๆสมาชิกทั้ง 4-5 อันนี้มารวมกันในอันใหญ่นี่เลยไอ้ช้างพอแล้วใส่ดอกจันได้แล้วดอกจันเท่าไหร่เราจะเติมเงินเน็ตเข้าหมดดอกจันประมาณดอก2ดอกก็พอดอก2ดอกก็พอเสร็จปุ๊บการพลูอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วแต่ความชอบโอเคเหมือนบุฟเฟ่อ่ะพริกไทยครับชอบมากอยากลงไปไหมอยากใส่ตามชอบอ่ะลงไปไหมแขนไม่เสร็จช้างว่ะฉีดตรวจมือลงไปลูกกระวานพอหยิบมือนึงและคนให้เข้ากันไม่เข้าใจหรอกตรงนี้ควรทำไมมันจะเข้ากันได้ยังไงมันทำยากขนาดนี้เหรอกูเพิ่งรู้อ่ะมาพอเราบีบให้มันแตกเพื่อให้พอมีกลิ่นเองเข้าใจใช่ไหมนี่ไอ้แผนอะไรวะทำให้มันดูสะอาดหน่อยได้ไหมรองเท้าเจ้าเนี่ย3บาทก็จริงไม่รู้ได้ยังไงวะแต่ใส่ครั้งเดียวแล้วทิ้งเถอะมันดูไม่สะอาดเกือบตำลึงเลยนะแล้วของเองนั่นน่ะเห็นมั้ยเองไม่สะอาดเหมือนกันแล้วมีขนนครนักแข้งอะไรก็ลงไปอ่ะพอได้เองได้ส่วนผสมนี้เสร็จปุ๊บยังไม่ถึงครึ่งทางนะโว้ยเนี่ยยังไงต่อวะเองก็ใส่ส่วนผสมที่เองคนจนมันเหลวเนี่ยใส่ลงไปคนเลยเธออะไรอย่างงี้เราก็เก็บใส่เข้าไปสิโอ้สะอาดสุดๆเออมันแค่ดมเองมึงดมเองนะของมึงอ่ะนี่ของข้าเสร็จแล้วเออกูก็เริ่มว่ามันน่าจะมีให้ซื้อนะสำเร็จรูปน่ะข้าคิดนานแล้วมาใช่ดิมัดให้เสร็จนี่มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเองรู้ใช่ไหมว่าดีไซน์นี้มันเอาไว้ทำอะไรห้อยกระเป๋ากางเกงใช่ใช่สิของท่านห้อยกางเกงใช่ไหมของเองห้อยอะไรตรงข้าห้อยคอของข้าห้อยคอเสร็จแล้วนะครับยาแบบกลิ่นบำบัดของเรานะครับหรือที่เรียกว่า aroma therapy ก่อนที่เราจะให้แม่วันทองได้ลองใช้เนี่ยคนทำก็ต้องมีจรรยาบรรณโดยการทดลองในสัตว์ก่อนอ่ะไอ้ช้างลมเป็นไงเป็นไงเพื่อนหน้าตาดูชื่นใจอยู่นะมันฉุนเพื่อนมันฉุนเหรออืมข้าขอลองดมบ้างสิกินแรงจังวะเองเราใส่ส่วนผสมอะไรมากหรือน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยไม่มากไม่น้อยแต่ข้าว่านะพวกเราเนี่ยอย่าได้หาทำกันอีกเลยนะเพื่อนนะเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากมากๆเลยพอเราทำเนี่ยไม่รู้สะอาดจริงไหมบอกเลยนะครับทุกคนไปหาซื้อเอาง่ายกว่ามานั่งทำเองที่มันยังฉุนอยู่เนี่ยเป็นเพราะมันยังไม่เข้าเนื้อเราทำเสร็จหมาดๆใหม่ๆแบบนี้เนี่ยกลิ่นมันยังแรงมากอยู่ต้องรอให้มันลงตัวสัก3วันซึ่งป่านั้นแมววันทองมันอืดไปแล้วตัวม่วงตัวเขียวเชียวงั้นตอนนี้เราเสร็จแล้วแล้วโชคเคราะห์ดีที่แมววันทองมันยังมีลมหายใจอยู่งั้นเรียกมันเข้ามาลองหน่อยสิแมววันทองมานี่หน่อยครับแมววันทองเดินมาอย่างสุดเป็นจากกัลยาณีจริงๆของข้าเอาไว้ร้อยข้อมือเจ้าของข้าเอาไว้ผูกคอเจ้าข้าเนี่ยมัดใจเจ้าเลยสวยไหมเจ้าเจ้าชอบไหมทุกครั้งเจ้าได้นี่แล้วปกติเจ้าไม่พอจะเอามือไม้ขึ้นมาปาดผมเจ้าจะได้กลิ่นของข้าทุกครั้งยาดมของข้านะแม่วันทองจุดเด่นคือมันสะอาดได้มาตรฐานแล้วก็หอมกลิ่นแรงเชียวเดี๋ยวจะลองสิกลิ่นแรงสมใจเจ้าไหมถ้าเจ้าเป็นลมเจ้าตื่นไหมตื่นฉุนมากเจ้าลองดมของข้าก่อนข้าไม่ได้ล้างมา3เดือนแล้ว
เหม็นจริงค่ะเรามีแค่2อย่างให้เจ้าเลือกเจ้าต้องเลือกเจ้าจะเลือกดมอันไหนข้าไม่เลือกทั้ง2อ่ะกูทำตั้งนานโอ้โหก็มันเหม็นเอ็งรู้มั้ยว่ามันหมดเงินหมดทองหมดเวลาไปเท่าไหร่เจ้าไม่เลือกใครเลยเจ้าก็ออกไปไปหาหัวใหม่เลยยังไปใครเลยมึงไปเรียนกูเรียนไม้กระดาษมึงเนี่ยข้าเสียใจว่ะแต่ทำเพื่อจะมัดใจแม่วันทองทั้งทีแต่นางกลับหนีข้าไปแล้วข้าอายุอนานเท่านี้จะหาใหม่ได้ยังไงล่ะขอให้ชาติหน้า100ปี1000ปี10000ปีข้างหน้ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาดมที่ช่วยให้แม่วันทองได้หายวิงเวียนได้สดชื่นได้รู้สึกเฟรชรู้สึกโล่งจมูกในรูปแบบที่มันง่ายกว่านี้สักทีเถอะแล้วมันไม่ต้องมานั่งทำอย่างนี้อธิษฐานจิตแล้วข้าก็ตายหาไปเลยชาติใหม่แล้วเหรอเนี่ยเจอเพื่อนเก่าโคตรเซ็งเลยเว้ยเองชื่ออะไรขอให้นำชื่อแล้วกันกูแฟนแฟนมึงอ่ะเฟนเฟน yes สตีเฟนเหรอ elephant โชคดีที่เราระลึกชาติได้และเรารู้ว่าเราตายเพราะอะไรหลายคนอธิษฐานจิตเราตายไม่ใช่เราทำกะละมูพิมเสนแล้วเราไปฉี่ใช่ตายเลยแต่ว่าชาตินี้มีสักที500ปีต่อมาในที่สุดมีผลิตภัณฑ์สำหรับพวกเราแล้วและสำหรับแม่วันทองแล้วเราไม่ต้องทำเองแล้วไม่ต้องทำเองแล้วขอเห็นผลิตภัณฑ์นั้นหน่อยแต่ว่า500ปีมานิสัยมึงเหมือนเดิมเลยเพื่อนและนี่เลยเพื่อนผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้เห็นแท่งๆสีดำๆแบบนี้เพื่อนนึกว่ามันคืออะไรคล้ายๆกับลิปสติกแต่มันไม่ใช่จ้ะมันคือยาดม Black Inhaler หลอดเดียวจบมีทั้ง Peppermint Oil และ Eucalyptus Oil ในหลอดเดียวกลิ่นหอมสดชื่นหายใจโล่งรุ่นนี้เนี่ยตรงหัวเอาไว้ดมตรงก้นทาหยดแตะนึกออกป่ะเวลาแบบจะให้มันสดสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยแตะตรงขมับตรงหน้าอกตรงไหนดีดีดีรุ่นนี้เขามียูคาลิปตัสออยล์มาด้วยกลิ่นหอมสดชื่นใช้แล้วโล่งจมูกแน่นอนไม่ฉุนเหมือนสมัย500ปีก่อนที่เราใช้กันเลยล่ะเพื่อนที่สำคัญคือปลอดภัยเพราะใส่กระบุนมาแค่ 2% ซึ่งมาตามมาตรฐานของ US FDA เนี่ยเขาให้ใส่ไม่เกิน 11% อันนี้ใส่มา 2% ปลอดภัยแน่นอนเพราะตอนชาติที่แล้วเราใส่ไปเท่าไหร่ 15% เกินนะน่าจะเกินมากแต่อันนี้คือมาตรฐานระดับโลกแล้วใช่มั้ยและใช้ของดีทั้งนั้นวัตถุดิบดีๆทั้งนั้นแถมยังผลิตในโรงงานที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลสามารถดมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนเย็นสดชื่นจริงๆหลอดสีดำเนี่ยทำให้ดูเท่เพราะดีไซน์สีดำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ใช้ได้แค่ผู้ชายเพราะความแบล็คความออมแบล็คและความคลาสสิกนี่มันเสริมการคาดสีเขียวนี้ออกมามันยิ่งดูแบบดูชิคดูไม่เชยเราสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสมัยร่วมสมัยไทม์เลสดีไซน์แม่งกระหายเล่าจริงเจ้าอยากดมใช่ไหมเดี๋ยวข้าเสกไปในกระเป๋าเจ้าข้าเข้าไหมเข้านี่เป็นยังไงแล้วของข้าไม่มีเลยดูไม่มีแล้วกูไม่ได้หยิบไปเฉยหรอกไอ้นี่มันเจ้าเล่ห์ทุกสมัยทุกภพทุกชาติจริงเห็นหน้าใช่ไหมเฟซมากเห็นหน้าที่เครียดเจอยูคาลิปตัสแล้วก็เปเปอร์มินต์ออยล์มันการแสดงออกมันทางสีหน้าเพราะสายตาถ้ามันหลอกกันไม่ได้อยู่ได้ตอนแรกข้าตาเครียดกลิ่นเปเปอร์มินต์ออยล์กับกลิ่นยูคาลิปตัสออยล์มันช่วยทำให้ข้าผ่อนคลายคือเราได้กลิ่นพวกยูคาลิปตัสออยล์กับเปเปอร์มินต์ออยล์ไปใช่ปะเราโล่งเก็ตฟิลว่าคนที่ตื่นมาแล้วแบบนึงคัดจมูกก่อนไม่โล่งเหมือนหายใจแล้วมันเหมือนข้างตันๆนิดนึงอ่ะเราใช้นี้นายทีเดียวดมข้างนี้โล่งทั้งสองข้างยุคนี้มันเป็นยุคที่มีแบบเราทุกคนเลยต้องใส่หน้ากากช่วงนี้แล้วเคยเป็นปะพอใส่หน้ากากปุ๊บอะพูดเหนื่อยเลยยังไม่ทันได้ออกแดดเลยอะอยู่ดีเป็นลมไม่รู้ทำไมเหมือนกันยังหาสาเหตุไม่ได้เลยหาได้เป็นอะไรเหม็นน้ำลายตัวเองแค่ไหนใจแล้วก็แบบเฮ้ยแค่เนี้ยเราก็เป็นลมละเราก็รู้สึกวิงเวียนนะมีวิธีอื่นที่ทำให้เราแบบไม่วิงเวียนไหมเพื่อนแคมเปญฟิลเขาเข้าใจจุดนี้ดีเขาเลยไม่ได้หยุดแค่ตัว Black Inhaler แต่เขามาจบที่ตัวนี้มันคืออะไรครับเพื่อนอันนี้เรียกง่ายๆออกเสียงง่ายๆเลยนะมาสก์ดรอปมันเอาไว้ใช้กับหน้ากากโดยเฉพาะเพราะในยุคนี้ทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาอยู่แล้วถูกปะปัญหากลิ่นปากในแมสก์ของคนไทยรวมถึงคนทั่วโลกจะหมดไปด้วยสิ่งนี้แมสก์ดรอปช่วยเราได้และใช้ง่ายมากด้วยใช้ยังไงเห็นดีไซน์หลอดมันเนี่ยดูใกล้แล้วคล้ายกันแต่จริงๆมันคนละอันกันเห็นมันจะสั้นกว่านิดนึงและตัว Black Inhaler เนี่ยจะมี Stripe มีแถบสีเขียวมิ้นท์สวยๆคาดอยู่แต่ตัวนี้จะสั้นกว่าและไม่มีและเปิดได้ด้านเดียวใช่อันนี้ Black Inhaler เนี่ยเปิดได้2ด้านแต่ตัวนี้เนี่ยเปิดได้ด้านเดียวเพราะเขาเอาไว้ดรอปนี่แหละจ้ะมีการใช้เดี๋ยวสอนใ
มาดูวิธีการจบปัญหาของเรื่องกลิ่นในแมสหรือว่าเรื่องการหายใจไม่สะดวกคนที่รับรู้สิ่งนี้ได้คือคนแบบนี้เคยเป็นโรคหอบมาก่อนไม่ใช่พูดเยอะถือว่าอันนี้พูดจริงๆนายไม่รู้หรอกนายไม่ค่อยพูดอ่ะนายดอกพิกุลไม่ร่วงอ่ะคือเราเจอใครเราชอบพูดพูดไปสักพักอ่ะเก็ตป้าการพูดคือการต้องหายใจตลอดแล้วมันพอใส่หน้ากากเนี้ยมันหายใจไม่สะดวกคนที่พูดเยอะจะเป็นปัญหาเป็นพิเศษคือมันเหนื่อยง่ายจริงและยิ่งต้องมาใส่แมสในการรายการเนี้ยไม่ไหวนะไม่ไหวแล้วตอนนี้จะทนไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนแมสใหม่แต่แมสใหม่ครั้งนี้จะทำให้พูดง่ายกว่าเดิมมาดูที่คลายปัญหาเมื่อครู่นี้ภายใน2วินาทีนะครับเปิดฝานะครับเปิดฝาเสร็จแล้วดรอปดรอปพอดรอปเสร็จแล้วถอดอันนี้ออกไปพอเราดรอปด้านนอกเสร็จแล้วปุ๊บแล้วรอสักนิดรอสักหน่อยแต่ไม่ถึงขั้น3วันเหมือนอันเก่าที่เราทำนะเสร็จปุ๊บปรับรูปให้เข้ากับหน้าผากแต่ดิพูดจริงพูดจริงจริงมันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีอะปกติเวลาใส่หน้ากากจะมีความเหมือนแบบอยู่ในที่ที่หายใจไม่ค่อยออกใช่ไหมแต่นี่มันเหมือนแบบเอางี้มันเหมือนเข้าไปในห้องที่ไม่เปิดแอร์กับห้องที่เปิดแอร์เป็นโอ้ยอยากลองแล้วอะแล้วประเด็นคือแต่ก่อนอะก่อนที่จะมีอันนี้โปรดักต์นี้ออกมามันเกิดจากการที่คนอะแค่นี้ใส่ใส่แต้มแต้มไปแต่ด้วยความที่อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ดีไซน์มันไม่ได้เกิดตรงนี้โดยไม่ได้เกิดมาโดยเฉพาะความเฟรชแบบขั้นสุดมันเลยทำให้ความแสบตานิดๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกโปรดักต์ที่จะทำให้เราสามารถใช้ได้โดยที่ไม่แสบตาและสดชื่นมากๆขอลองหน่อยไหนอะลองให้ลองหน่อยให้ลองหน่อยอยู่พวกเดี๋ยวฟังก่อนจะอธิบายให้ฟังแมสดรอปกลิ่นที่ข้าพเจ้าเพิ่งใช้ไปเมื่อครู่นี้สีดำแบบนี้คือกลิ่นแบล็คมินต์จะมีความเข้มข้นเพราะเขามีทั้งเปเปอร์มินต์ออยล์และยูคาลิปตัสออยล์คือเห็นสีดำรู้เลยว่าเป็นสายเข้มข้นแต่อีกสูตรนึงที่อยากจะให้ทุกคนลองก็คือสูตรนี้แมสดรอปกลิ่นเฟรชมินต์อันนี้เนี่ยจะมีเปเปอร์มินต์ออยล์และจะมีความไลท์กว่ามีความละมุนกลิ่นอ่อนๆกว่าลองแล้วลองนะอันนี้คือวิธีที่2ก็มันสดชื่นจริงแล้วมันก็แบบมันไม่แรงเกินไปแล้วมันแบบพอดีมากซึ่งวิธีการหยอดที่ถูกต้องแบบของคุณเฟ้นเนี่ยก็ถูกนะของคุณเฟ้นเนี่ยเขาใช้สายที่การหยอดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมจะไม่ใช้วิธีนั้นเพราะวิธีถ้าผมทำลมปุ๊บเข้าตามันมีสิทธิ์ผมได้มีสิทธิ์แต่ว่าผมใช้แล้วเนี่ยผมบอกเลยนะว่าไม่แสบตาด้วยนะแล้วก็ไม่อึดอัดเลยความอึดอัดเนี่ยมันดูน้อยลงแล้วก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นมันเหมือนเข้าห้องแอร์ที่มีกลิ่นหอมอ่ะห้องแอร์ที่มีการตั้งเครื่องทูบหอมที่เรากลิ่นมิ้นท์ไว้อย่างเงี้ยเห็นหลอดอย่างงี้เล็กๆอย่างงี้เพื่อนทายวันนี้ใช้ได้กี่ครั้งประมาณอ่ะ2ครั้งโอ้โห200จ้ะ200 200ครั้งจ้ะ2ครั้งเอาไปทำเองเถอะนะงั้นให้เพื่อนเลยได้ไหมขอเลยนะ2อัน2อันรวมเป็น400ครั้ง400ครั้งปีนึงพอดีรู้ใช่มั้ยว่าทั้งหมดจะไปหาซื้อได้ที่ไหน 7-Eleven เฮ้ยไม่ใช่แค่ 7-Eleven มันมีขายที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำมีหมดแต่อันนี้ขอจริงๆนะขออันเอามาหนึ่งแบ่งกันหน่อยไม่ขวดเป็นเซ็ตเอาแบล็คมินต์คู่ๆไงพอตกจะได้ไม่ต้องอายครับอยากคู่ดิมาถึงท่านนี้แล้วอ่ะอยากจะสัมภาษณ์กับเพื่อนอีกอย่างนึงว่าที่แล้วที่พวกเราอ่ะสิ้นใจเพราะผ่านที่ฐานไปอ่ะไม่ได้มีแค่พวกเราที่ตายนะแม่วันทองที่นอนสลบรอยาดมของเราก็ตายตรงนั้นเหมือนกันและเขามาเกิดใหม่แล้วไหนเรียกเขามาซิชื่อใหม่นะเขาชื่อว่าโกลเด้นเดย์ป่ะเต้นเรียกเขามาหน่อยเฮ้ยโกลเด้นเดย์ come onงั้นฉันเนี่ยขอยาดม Black Inhaler ให้กับแม่วันทองหน่อยถ้าสมมุติว่าเป็นหนังผีก็จะเป็น Black In Horror เป็นตัวอย่างอ่ะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างหนัง Black In Trailer เออแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเพลงล่ะเป็นเพลงนักร้องไทยที่ดังๆเป็น Black In Jailer เออแม่วันทองชาติที่แล้วเจ้ายังเลือกไม่ได้ชาตินี้เจ้าจะต้องเลือกข้ามี Mass Drop ทั้งกลิ่นBlack Mint และ Mass Drop กลิ่น Fresh Mint ส่วนข้ามียาดม Black Inhaler เจ้าจะเลือกสิ่งใดถ้าจะเลือกทั้งหมดสาธิตโชว์อีกทีหนึ่งสิ Mass Drop สดชื่นไหมเจ้าสดชื่น ได้ไปแล้วก็ไปให้พ้นจากที่นี่ซะแล้วเจ้าอย่ากลับมาอีกนะพวกข้าแค่พลาดเท่านั้นแหละในชาติที่แล้วแล้วแม่วันทองเอาไปหมดเลยมันจะเลือกใช้ถูกไหมเนี่ยเขาอาจจะใช้3อันพร้อมกันเลยไม่ใช่เราอยากจะบอกแม่วันทองว่าวิธีการใช้เนี่ยแม่วันทองอยู่บ้านคนเดียวไม่ใส่แมสแม่วันทองดมเลยใช้ Black Inhaler แต่ถ้าแม่วันทองจะออกไปจากที่บ้านไปทำงานเจอผู้คนต้องใส่แมสแม่วันทองจะดมยังไงล่ะมันไม่เข้ามันไม่ได้ไงแม่วันทองแค่หยอดกี่ดอกสองหยอดแล้วหยอกด้านนอกด้วยแค่นั้นเองง่ายมากแม่วันทองจะไม่เป็นลมจะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วแม่วันทองจะรู้สึกว่าการเดินทางวันนั้นผ่อนคลายสุดโอเควันนี้คือแพลนอยากจะบอกเฟนว่าแพลนแฟนคิวเฟนมากนะเว้ยที่วันนี้เฟนมาอยู่กับแพลนแบบอยู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วยันชาติเนี้ยไม่เป็นไรแต่แพลนถ้ารักกูจริงก็ไม่ให้กูใส่ชุดนั้นหรอก
ถ้ามึงรักกูจริงๆอ่ะนะแต่พาไปเลี้ยงข้าวนะก็คนนี้ของคนที่ที่แบบเลี้ยงข้าวอ่ะอิ่มแล้วมันก็หายอย่าพูดเรื่องเงินทองในรายการน่ะไม่ใช่แต่ภาพข้ามันอยู่ตลอดไปอย่าแคปชาวเน็ตขอวอนอย่าแคปขอให้เป็นระบบที่แคปแล้วเป็นจอดำแล้วกันขอเป็นแบบนั้นแบบนั้นวันนี้ขอบคุณคุณออฟจุมพลมากนะครับที่มาเป็นแขกแล้วก็เอาจริงไม่ต้องรับค่าตัวก็ได้การได้ความรู้เรื่องการแบบใส่แมสที่มีกลิ่นหอมไปเนี่ยมันทำให้คุณได้อะไรมากกว่านี้เยอะโอ้ผมเอาจริงมาวันนี้ผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมแค่ต้องการมาอยู่กับเพื่อนเพราะผมไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วผมแค่รู้สึกว่าการได้มาเจอเพื่อนในวันนี้เหมือนเป็นการเติมเต็มอะไรในชีวิตผมที่ขาดหายไปในหลายๆวันในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมไม่เจอเพื่อนเลยนะถือว่าเอ้ยมาเจอน่าจะหายเหล้าจริงว่ะแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณทั้งเพื่อนรักคุณออฟจุมพลและขอบคุณนะครับเปเปอร์มินฟิลที่นำของผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำพวกเราด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับกระหายเหล้าครั้งต่อไปนะครับผมจะชวนใครมาและจะมาทำอะไรมาป้ายยาอะไรอีกนะครับต้องติดตามนะครับทุกวันอังคารเป็นอังคาร2ทุ่มตรงทาง YouTube Channel GMM TV ใหม่เข้มคูลยาดมสีดำยาดม Black Inhaler